ับผมวันนี้พวกเราครอบครัว Happy Channel นะมีชาเลนจ์หรือว่ากิจกรรมสนุกสนานมาเล่นกันอีกแล้วนะครับใช่วันนี้นะเราจะมาเล่นฮูลาฮูปไม่ใช่ XO เออแค่พูดก็ผิดแล้ว ตื่นเต้นขนาดไหนนะครับ XO ของเราไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราจะใช้ห่วงฮูลาฮูปนะครับกับตัวลูกบอลสีนะครับก็จะแบ่งฝั่งละ3คนเราจะมีกรรมการ2คนนะครับแล้ววันนี้ทีมที่ชนะนะครับจะมีของรางวัลเป็นเล่าเรื่องหลอนนะครับใครได้ไปใส่นี่เท่มากเลยนะแม่ใช่เพราะเราไม่ได้มีจำหน่ายไงเรามีไว้แจกเท่านั้นนะครับเล่าเรื่องใช่อันนี้จะเป็นลิมิเต็ดเลยนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับถึงได้เอามาแจกล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมโอเคกติกาเราง่ายนิดเดียวนะครับเราจะแบ่งฝั่งนะครับฝั่งละ3คนนะครับแล้วก็ใครที่วางสีวางลูกบอลสีนะครับทะแยงมุมหรือแนวตรงอะไรก็แล้วแต่ที่เรียง3เรียงกันใช่ครับผมจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับวันนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด5ตา5ครับเมื่อกี้แม่ชู3ไม่ถ้า3อ่ะใครได้2ก่อนที่เหลือมันก็เนาะมันต้องยาวนิดนึงเพราะเกมมันสั้นไงนะครับแล้วทีมที่ชนะนะครับเราจะมอบเสื้อให้นะครับคนละ1ตัวนะครับเย้อ่ะแม่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยสวยขนาดไหนไม่มีจำหน่ายนะครับมีแจกที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับโอเคใครพร้อมยกมือขึ้นนี่เลยนะฮะอ๋อเรามีแจก4ตัวเราให้คณะกรรมการด้วยเพราะฉะนั้นกรรมการฝั่งไหนนะครับอ้าวก็จะเป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมใช่ไหมไม่ต้องแปะมือไปเลยงั้นไม่ให้เอางี้กรรมการเดี๋ยวเราให้เลยคนละตัวโอเคไหมง่ายดีไหนกรรมการยกมือขึ้นมีแม่เดือนกับพี่พี่แกมนะครับโอเคงั้นก็จะมีพี่ต้นพี่ตาลน้องฟิลพี่ฟิล์มพี่โบพี่เจนนะครับ6คนโอนอยออกนะครับเดี๋ยว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 ผู้ชายผู้ชายเป่ายิงฉุบเลยพี่ฟิล์มน้องฟิลเป่ายิงฉุบก่อนใช่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 ครับผมมาพี่ตาลกับพี่โบโบแพ้เลยโอ้ยพี่ตาลไปฝั่งนอนเอาละครับคู่เอกของเรานะครับแบบนี้เลยโอ้โหไม่เอา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 เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ชนะนะครับโอเคต้นมีอะไรจะบอกฝั่งโน้นบ้างไหมแพ้อยู่แล้วไปถึงเราเราชนะฝากบอกแค่นี้เองครับผมเขาแพ้อยู่แล้วครับผมอยากเอาเสื้อไปใส่แบบเท่ๆใช่ไหมวันนี้ได้แน่นอนครับได้แน่นอนฝันอยู่อ่ะเบลมีอะไรจะบอกฝั่งโน้นบ้างเทิร์นอ่านก็แพ้ไปอ่ะค่ะพี่โบมีอะไรจะบอกฝั่งโน้นก็แค่เป่ายิงฉุบก็ชนะแล้วอะค่ะพี่เฟมมีอะไรจะบอกฝั่งนู้นไหมฝันอยู่หรอโถฝั่งนี้ยังไงก็ชนะดูจากสีลูกบอลก็กินขาแล้วโอเคครับผมพี่ตาล่ะครับมีอะไรจะบอกดูช่วงขาของทีมเราสั้นไม่ได้ช่วยเลยเพื่ออะไรขายาวแต่บวมด้วยโอเคพี่เจนอยากจะบอกฝั่งนู้นว่าเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราก็จะวัดระยะไว้ให้ฝั่งโน้นแล้วนะครับนี่นะต้องไปยืนฝั่งนั้นนะครับแม่เดือนดูด้วยนะครับต้องแตะมือนะถ้าใครไม่แตะมือถือว่าฟาวนะครับกติกาของเรานะครับง่ายนิดเดียวนะครับเล่นทั้งหมด5ตาใครได้3ก่อนคนนั้นชนะนะครับแล้วก็การเอาบอลวิ่งมาวางไว้นะครับเราต้องวิ่งกลับไปแท็กอีกคนถึงจะออกได้นะถ้าออกก่อนถือว่าฟาวแพ้ไปเลยนะครับอ้าวมาโอ้โหวางแผนกันยุกยิกยุกยิกเลยตอนนี้นะขนาดนั้นเลยเหรอพร้อมนะครับพร้อมเริ่มครับโอ้เร็วๆๆ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 ๆ
โอ้ยพี่เจนชนะไปนะครับเย้รู้เลยตอนแรกก็แพ้แล้วฝั่งนั้นอ่ะอยากจะบอกว่าบอกแล้วว่าแพ้แน่นอนเตรียมตัวไว้ใช่ก็อย่างที่พี่ตาลบอกดูช่วงขาด้วยใหญ่สเต็ปเราต้องเยอะนิดนึงใช่ครับผมฝั่งนี้รู้สึกไงบ้างหลังจากที่ตาแรกเขาชนะไปแล้วปล่อยให้เขาชนะไปอย่าแล้วค่อยพลิกเกมทีหลังว้าวใช่ตาที่ไรท้ายสี่พี่โบทำไมเป็นเงี้ยแพ้ได้ไงอ่ะเราชอบความตื่นเต้นใช่ไหมน้องฟิลใช่ใช่ไหมพี่ต้นเราชอบความตื่นเต้นเราต้องมาตกขวัญแล้วก่อน
ต้องมีกำลังใจเมื่อกี้โมเยอะนี่เราอะต้นเหนื่อยครับต้นเหนื่อยโอเคครับผมตาที่2อย่าแพ้เขานะครับเฮ้ยเขาวางแผนกันใหญ่เลยฝั่งโน้นอะอะไรหัวหน้าทีมให้ลูกน้องตอบไม่บอกรู้กันสองคนเลยบอกด้วยดิอ้าวมาทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มครับเร็ว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 นี่ฝั่งนี้โกงเลยนะเขายังไม่ทำแท็กเลยวิ่งออกไปแล้วเอาละครับฝั่งใกล้กว่าอีกเอาละครับพี่เฟรมรู้สึกไงชนะสองตาติดก็รู้เลยว่าฝั่งนู้นพูดได้สุดท้ายก็แพ้ใช่ไหมใช่ใช่นะครับโอเคพี่เจนรู้สึกไงขาน้องสั้นครับขาทีมนู้นสั้นมากสงสารเกรงใจพี่โบที่แบบว่าเอวสูงๆเลยค่ะแล้วก็ดูยาวพี่โบยังไม่ได้เล่นเลยครับตอนนี้ทีมนี้รู้สึกไงบ้างครับเนี่ยสองตาติดละอันนี้ยอมรับว่าแพ้จริงๆเพราะพี่ต้นลืมแปะด้วยก็น่าจะฟาวพี่ต้นอีกแล้วเหรอขาสั้นครับขาสั้นครับใช่เหรอพี่ต้นนิดเดียวไม่เรายังยืนยันคำเดิมค่ะว่าเราต้องการความตื่นเต้าถ้าตานี้แพ้อีกนี่คืออดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับพร้อมฝั่งโน้นเขาเปลี่ยนน้องฟิวคนที่1พี่ต้นคนที่2แล้วเหรอมาฝั่งนี้พี่ตานคนแรกใช่ไหมช้าหน่อยช้าหน่อยโอเคตานี้นะครับถ้าฝั่งน้องฟิวแพ้นะครับก็คือจบเกมเลยนะครับโอเคนานๆก็แพ้แค่นั้นเองมาแล้วพร้อมเริ่มครับโอ้โหอย่าไปยืนลุ้นฝั่งนี้จะไปเลยโอเคฝั่งพี่เป็นแล้วรู้สึกยังไงมั่งเมื่อกี้ขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่แปะเขายังตามกับเราเลยโอเคครับผมต่อให้เขาอีกเหรอเนี่ยโอ้โหยืนต่อให้เขาตั้งนานดูฝั่งนี้นะจะเป็นฝั่งที่ชนะนะครับในวันนี้นะครับน้องฟิวก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองพ่ายแพ้นะครับใช่เดี๋ยวมีเกมหน้าอีกมีอะไรไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะพี่บอลรู้สึกไงบ้างสำหรับ XO ของเราในวันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ออกกำลังกายด้วยเหนื่อยแล้วก็ได้ใช้สติปัญญาด้วยไหวพริบพี่ต้นเมื่อกี้เบรกไม่ดีอะครับเห็นเลยไปฝั่งนู้นเลยจะไปแบกฝั่งนู้นความแรงอะความแรงอะครับมันลื่นไม่ได้ใช้ ABS ค่ะโอเคนะครับผมสรุปว่าน้องฟิลพี่โบพี่ต้นนะครับก็เป็นฝ่ายที่แพ้ไปในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเกม XO ของเรานะครับเราก็ได้ทีมที่ชนะแล้วนะครับนั่นก็ทีมทางฝั่งของพี่ฟิล์มนะครับใช่สุดยอดมากเลยนะแต่มีความรู้สึกว่าทางพี่ฟิล์มได้เปรียบนักขายยาวทุกคนเลยได้หลบฝั่งนี้ค่ะได้แบ่งคนขายยาวสักคนเอาว่าพี่ต้นขาสั้นเหรอรับยอมรับครับผมวันนี้นะก็เป็นชาเลนจ์ที่สนุกสนานนะครับและฝั่งที่ชนะนะครับก็คือ30เลยนะ3ต่อ0เลยนะครับก็ได้รับมอบเสื้อไปนะครับเป็นเสื้อโค้ดทอล์กนะครับเล่าเรื่องหลอนของเรานั่นเองนะก็จะมีพี่ฟิล์มได้ไป1ตัวพี่ตาลได้ไป1ตัวพี่เจนได้ไป1ตัวแล้วก็กรรมการไม่เดือนได้1ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมอบให้กับพี่แกมอีก1ตัวนะครับส่วน3คนที่เหลือนะครับที่ไม่ได้ไปนะเรามีขายนะครับไม่เราขายให้เผื่อเขาอยากได้นะครับถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์หรือกิจกรรมอะไรนะครับก็สามารถเม้นกันไว้ได้เยอะๆนะเดี๋ยวพวกเราจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมามีอะไรอยากจะบอกฝั่งโน้นบ้างไหมถ้ามีชาเลนจ์ต่อไปผมต้องชนะใช่ผมต้องชนะคราวหน้าแพ้แน่ๆจำไว้นะครับผมเมื่อกี้แพ้เพราะละเพราะตัวไหนเนี่ยเพราะตัวไหนเนี่ยไม่หรอกครับมันเป็นเพียงแค่กิจกรรมชาเลนจ์ที่สนุกสนานพี่บอลอยากบอกอะไรฝั่งโน้นไหมครับก็จริงๆอ่อยให้เฉยๆค่ะน่ารักต่อติดเลยนะอ๋อไม่เดี๋ยวถ้ามีเกมหน้าแล้วเดี๋ยวไม่กล้าเล่นกับพวกเราเออแน่ๆน้องฟิวมีอะไรจะบอกพี่ฟิวมั้ยก็เหมือนที่พี่โบบอกเลยค่ะก็อย่ารอเกมหน้านะยังไงก็ชนะแน่นอนพี่ฟิวอยากบอกอะไรฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็ได้แค่พูดสุดท้ายก็อย่างที่เห็นพี่ตาลอยากจะบอกว่าถ้าเกมหน้าวิ่งอีกก็แพ้อีกแล้วค่ะไปถึงที่ได้อ่ะร้อยให้เราพี่เจนอยากจะบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะรอวันนั้นวันที่นายชนะฝั่งนี้ได้นี่เหมือนยุคเซตเดิมเลยนี่เหมือนยุคให้ตีกันยังไงก็ไม่รู้โดยไปต่อขาก่อนเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย